กับการแข่งขันรอบสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นก็ปีหน้าหรือไม่พี่ตำแหน่งกุนซือยู23ชุดนี้มีการพูดคุยกันไหมว่าจะยังไงต่อพี่ว่าไอ้ที่ว่ายู23ใครพี่ได้ทำต่อหรือจะทำต่อไม่ทำต่ออะไรเงี้ยพี่ว่าตรงเนี้ยยังไม่มีใครคิดหรอกเออเพราะว่าพอเป้าหมายที่สำเร็จปั๊บทุกคนต้องกลับไปพักผ่อนถูกไหมแล้วก็ไปโฟกัสกับซูกิครับไอ้ตรงนั้นสำคัญกว่าพี่ว่าใช่ผมถามตรงถ้ารอบสุดท้ายโค้ดยู23ไม่ได้ชื่อวรุษศรีมคะเสียใจไหมอะไรแล้วแต่พี่อยากให้เป็นโค้ชคนไทยใช่พี่อยากให้เป็นโค้ชคนไทยไปยืนข้างสนามนะถึงแม้จะไม่ใช่วรุษศรีมคะก็ตามคือถ้าใช่มันก็ดีใช่ไหมคือเราอย่าไปมองอนาคตตรงนั้นดีกว่าแต่เรามองว่าขอเป็นคนไทยด้วยกันไปยืนอยู่ครับผมถูกต้อง